กลับมาอยู่กันต่อแล้วนะฮะสำหรับเบรกนี้เบรกสุดท้ายท้ายสุดนะฮะซึ่งเราก็ไปโฟกัสมาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับและหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือเรื่องราวของหนุ่มหล่อคนนี้ครับต่อกันที่สาวเจนสุดาปานโตนะครับกับหนุ่มพอลสิริสันนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่กำลังจะลั่นระฆังวิวาห์เร็วๆนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้เห็นสาวเจนออกมาอัปเดตเรื่องงานแต่งอยู่ฝ่ายเดียวล่าสุดนะฮะได้เจอว่าที่เจ้าบ่าวกันบ้างนะครับในงานเปิดตัวสมินอฟมิดไนท์100ที่เจ้าตัวเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะครับก็เลยต้องถามถึงโมเมนต์การขอแต่งงานซะหน่อยครับผมว่าเป็นเหมือนกับผู้ชายทุกคนในที่นั้นก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ผมก็เก็บไว้แค่มีแค่เรา2คนนะครับอยู่ในนั้นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความดีใจนะที่ก็เป็นจุดวินาทีที่จะจำไว้ตลอดชีวิตในการที่ผมก็โดยที่เราไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ไว้ผมอยากจะแบบเก็บไว้เป็นส่วนของเรา2คนนะครับใช่แต่ว่าก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นมากไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ฮะเตรียมตัวฮะก็คือเริ่มเตรียมตัวงานเริ่มที่จะไปดูสถานที่เป็นยังไงก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันอยู่ครับใช่ครับได้เริ่มแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะบอกพวกพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอยู่ประมาณต้นปีครับใช่ครับเห็นล่าสุดไปนิวยอร์กมานี่ไปดูชุดมาด้วยหรือเปล่าคะผมไปทำงานของเซอร์เนอฟมาแล้วก็ผมเป็นศิษย์เก่านิวยอร์กเคยอยู่นั่นมาก่อนก็คือไม่ได้ตั้งใจไปดูชุดอะไรกันนะคือว่าผมก็ไปทำงานเฉยๆใช่แล้วก็ไปเที่ยวเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่หลายๆคนรวมถึงแฟนๆเนี่ยก็จับตามองทั้งสถานที่จัดงานและเรื่องชุดของเจ้าสาวด้วยล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ M Focus ในวันนี้นะครับซึ่งบอกได้คำเดียวเลยว่าเราก็ไปคัดสรรนะข่าวเด็ดประเด็นดังมามากมายมาอัปเดตคุณผู้ชมกันส่วนวันนี้นะฮะก็คงจะต้องหมดเวลาแล้วล่ะนะฮะลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้ยกให้เป็นหน้าที่ของพี่กีนะครับแล้วก็กลับมาติดตามกันได้กับ M Focus นะครับทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงวันนี้เลิฟนะครับลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ